พาร์คพร้อมปล่อยสามก๊กทักติกเอ็มยุทธสมรภูมิเกมกลศึกเอาใจขอเกมฝึกประลองยุทธเป็นหาสุดยอดแม่ทัพในตายล่าเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้playpark.com ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในเครือบริษัท Aspire Innovation จำกัดมหาชนผู้นำวงการเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปล่อยเกมสามก๊ก Tactics M ที่หลายคนรอคอยพร้อมจัดกิจกรรมไลค์โหลดเล่นเกมสามก๊ก Tactics M ชิงรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทด้วยเกมสามก๊ก Tactics M เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งบน Store Google Store และ App Store ตั้งแต่วันนี้ถึง5กันยายน2566และพร้อมเปิดให้เล่นจริงเต็มรูปแบบแบบ Open Beta 5กันยายนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทเพพาร์คนะครับก็วันนี้ก็มีความยินดีที่เราได้มีการนำเกมออนไลน์เข้ามาสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสถานที่ที่เป็นถือว่าใจกลางของกรุงเทพนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะเราก็เชื่อว่าณวันนี้เกมดีๆที่มีคุณภาพนะครับในการให้บริการเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าจำนวนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้ววันนี้เราก็ไปเจอเกมนึงที่คิดว่าคงความสมบูรณ์ของตัวเกมสามก๊กแทคติกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเลยอยากนำเกมนี้มาเสนอให้เพื่อนๆชาวเกมเมอร์และพี่น้องทุกคนได้มาทดลองกันสักครั้งหนึ่งนะครับกับเกมที่มีความประสบความสำเร็จในทุกประเทศที่เปิดให้บริการมานะครับแล้วเราก็ค่อนข้างภาคภูมิใจที่จะมีให้บริการเกมที่มีคุณภาพอีกเกมนึงครับโอ้ก็สามก๊กจริงๆก็อยู่กับพวกเรามานานแล้วตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กนะครับที่เราได้เรียนรู้กลยุทธ์กลสูตรต่างๆนะนำไปใช้ในการปรับชีวิตการทำงานการเรียนหลายๆเรื่องนะครับโดยเกมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในเรื่องของตัวละครเรื่องของเนื้อเรื่องรวมถึงจะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับสมบูรณ์แบบในเกมเดียวกันนะครับได้ใช้ทั้งความคิดความสามัคคีแล้วก็หลายรูปแบบในการวางกลสูตรครับผมก็มีเริ่มแรกเลยคือเราอยากจะแจกเป็นทองคำนะครับสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจเราต่างๆ3ภารกิจนะครับตั้งแต่เข้าร่วมกดไลค์แฟนเพจนะครับเข้าร่วมเล่นเกมจนถึงจุดหนึ่งนะครับเลเวล10ก็จะมีการส่งแจกทองคำมูลค่าเกิน 100,000 บาทนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเข้าเล่นจนติดลมติดใจเนี่ยจนถึงอันดับต้นๆเนี่ยก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ด้วยครับโหลดมาเข้าเล่นเกมแล้วก็จนถึงแค่เลเวล10แป๊บเดียวครับก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เลยครับตรงก็จริงๆ3ก๊กเนี่ยเปิดมาในช่วง10ปีเนี่ยเรามี3ก๊กค่อนข้างหลายเวอร์ชันนะครับหลายแบบเป็นภาพการ์ตูนบ้างภาพแบบจริงจังบ้างนะครับแต่ว่าเกมนี้จะที่พวกเราก็อยู่ในวงการมาตั้งแต่ยุค2เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาลองสักครั้งหนึ่งกับเกม3ก๊กที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยละกันนะครับทั้งภาพเนื้อเรื่องแล้วก็กราฟิกต่างๆคือเราก็คาดหวังอยากให้เป็นเกมนึงแหละถ้าคนรู้จักชื่อ3ก๊กหรือคนที่ชอบแนวจีนนะครับต่างๆอยากให้มาลองเล่นสักครั้งนึงครับสวยเทคนิคโอเคสนุกครับแล้วก็ไม่ได้กินสเปคสูงมากกับภาพขนาดนี้ครับเราเริ่มไลฟ์ได้เลยวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับลงทะเบียนที่สโตร์พรุ่งนี้เราจะเริ่มมีการปล่อยดาวน์โหลดเกมแล้วนะครับแล้วเกมเปิดให้บริการจริงๆวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ครับผมก็ฝากเกมนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับลองสักครั้งหนึ่งเกม3ก๊กที่คุณภาพสมบูรณ์แบบและอัดแน่นที่สุดครับได้ทั้ง Android iOS ครับผมในวันที่5กันยายนครับดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ได้เห็นตัวเกมครั้งแรกโอ้โหตัวเกมข้างในคือสวยมากแล้วก็ได้เห็นว่ามีขุนพลตัวละครของ3ก๊กอ่ะเยอะมากๆจัดเต็มมากๆแล้วแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ชัดเจนค่ะภาพเอฟเฟคสวยสุดๆอยากเล่นมากอยากให้ทุกคนแบบมาเล่นกันเยอะๆเลยค่ะเมื่อกี้ฟังโกยังไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าฟังโกเป็นในส่วนเปิดกาชาเปิดกาชาเนี่ยสุ่มแล้วแบบมันมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนได้เสียงดวงได้เสียงโชคอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันสนุกแบบนึงตัวละครที่ชอบน่าจะเป็นตั้งโต๊ะแค่เข้าใจตัวเกมนิดนึงอ่ะก็ไม่ยากเลยตอนแรกฟังก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นแนวนี้จะเล่นได้ไหมนะในการจัดทัพจัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนรู้แค่แป๊บเดียวเล่นได้เลยค่ะไม่ยากเลยง่ายมากก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเราก็กลัวว่ามันจะเล่นยากค่ะข้างในเนี่ยมีภาษาไทยเขียนบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าเล่นยังไงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูก่อนก็ได้ว่าเป็นแบบไหนอาจจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละพักแล้วก็ทหารแต่ละส่วนนะมีทหารม้ามีส่วนที่เป็นแท้งมีส
ส่วนที่เป็นทำดาเมจเนี้ยค่ะแค่เข้าใจส่วนตรงเนี้ยก็วางทับได้สบายเลยค่ะก็เดี๋ยวบางคนก็จะมีเล่นค่ะเดี๋ยวเปิดปุ๊บบางคนก็จะเล่นเลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะสตรีมด้วยในช่องทางแฟนเพจบางคนโอเคค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเกมนี้แล้วก็มาเล่นกันเยอะๆค่ะถ้าเกิดว่าใครเล่นเก่งเนี่ยมาช่วยสอนกันก็ได้แต่บอกเลยว่าฟังก็ไม่แพ้ใครหรอกนี่